เพราะยอมแท้ในความทุ่มเทของคุณสามีทำให้นักร้องเจ้าของเพลงเสียงที่เปลี่ยนเบลนันทิตาที่ก่อนหน้าประกาศเลิกล้าสตีเวนฮิโรชิสามีชาวญี่ปุ่นที่อยู่กินกันมานานกว่า5ปีและตัดสินใจบินจากสหรัฐอเมริกามาพักใจที่ประเทศไทยไปแล้วใจอ่อนกลับไปคืนดีอีกครั้งจนได้เกี่ยวกับเรื่องนี้สาวเบล เปิดเผยสาเหตุที่ใจอ่อนว่าแต่งงานมาทั้งหมด5ปีซึ่งช่วงสองปีแรกมีความสุขมากแต่พอเข้าปีที่3เจอพิษเศรษฐกิจของโควิดสามีนักธุรกิจก็ค่อนข้างจริงจังมากเครียดกลัวเสียธุรกิจไปซึ่งเบล ก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแต่สามีไม่ค่อยรับฟังจนอยู่ในจุดที่เสียงของเบลไม่มีความหมายรวมถึงมีปากเสียงกันจนลามไปถึงบุพการีของเบลด้วยจึงตัดสินใจคุยกันเพื่อห่างกันสักพักดีกว่าวินาทีนั้นสามีเหมือนไม่มีเยื่อยใยจึงจากกันด้วยดีและเบลก็ตัดสินใจบินกลับมาไทยสองวันต่อมาในช่วงดึกสตีเวนก็บินมาไทย และเดินทางมาถึงหน้าบ้านเพื่อเข้ามาง้อและขอคืนดีโดยจะก้มตัวลงกราบเบลเพื่อขอโทษเพราะเข้าใจว่าการกราบคือวัฒนธรรมการขอโทษของคนไทยก็รีบพยุงตัวฝ่ายชายขึ้นมาแล้วชวนเข้าบ้านก่อนในวันรุ่งขึ้น สตีเวนได้ขมาพ่อแม่เบลโดยมอบพวกมาลัยขอขมารวมถึงเขียนกลอนเป็นภาษาไทยและอ่านให้ฟังด้วยในตอนนั้นก็ทำให้เบลใจอ่อนยอมคืนดีและให้อภัยกับสามีเพราะเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเท แต่ถึงอย่างนั้นเองเจ้าตัวก็ไม่ได้กลับไปด้วยความรู้สึกที่100%เปอร์เซน์เพราะมองว่าต่อจากนี้จะดูพฤติกรรมการของสามีว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่